ขอสวัสดีนะครับสำหรับวิชาโรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของการปรับตัวของสัตว์เมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมขออธิบาย3คําก่อนนะครับ3ประโยคที่เราควรที่จะต้องรู้นะครับอันที่1นะครับก็คือคําว่าเทอร์โมนิวทรอนโซนนะครับซึ่งก็หมายถึงนะครับช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สัตว์จะมีกระบวนการของการผลิตความร้อนและกระบวนการของการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยคงที่นะครับสำหรับสัตว์แต่ละชนิดนะครับจะมีช่วงอุณหภูมิที่เป็นเทอร์โมนิวทรอนโซนเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายหรือว่าเทอร์โมนิวทรอนโซนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นะครับอายุของสัตว์สายพันธุ์ของสัตว์นะครับสัตว์แต่ละสายพันธุ์จะมีการเจริญเติบโตที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีอัตราการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันมีบอดี้คอนดิชันไม่เหมือนกันนะครับความเคยชินหรือการได้ปรับตัวมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เทอร์โมนิวทรอนโซนแตกต่างกันเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นสัตว์ที่อยู่ในเขตร้อนนะครับเกิดในเขตร้อนกับเกิดในเขตหนาวเนี่ยนะครับช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายเนี่ยจะแตกต่างกันแน่นอนนะครับลักษณะของโรงเรือนนะครับก็จะส่งผลเหมือนกันนะครับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนนะครับสภาพสถานภาพการเป็นฉนวนของร่างกายนะครับตัวอย่างเช่นสัตว์ตัวนั้นมีไขมันมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามีผิวหนังที่ปกคลุมไปด้วยฉนวนนะครับหรือว่าผิวหนังปกคลุมไปด้วยขนนะครับถ้ามีไขมันมากก็จะทนอากาศเย็นได้ดีแต่จะไม่ทนอากาศร้อนนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีขนปกคลุมมากก็จะทนอากาศเย็นได้ดีแต่จะไม่ทนต่ออากาศร้อนนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็พฤติกรรมของสัตว์นะครับในนี้ก็จะส่งผลต่อช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับคำที่2นะครับก็คือ lower critical temperature นะครับเป็นอุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำสุดที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าจุดนี้นะครับสัตว์จะมีความรู้สึกหนาวนะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายของสัตว์นะครับหรือว่าการถ่ายเทความร้อนระหว่างตัวสัตว์กับสิ่งแวดล้อมนะครับจะอยู่ในรูปของการสูญเสียความร้อนมากกว่านะครับก็คือสัตว์ต้องพยายามที่จะควบคุมร่างกายอุณหภูมิร่างกายให้คงที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำเนี่ยนะครับสัตว์จะต้องมีกระบวนการของการผลิตความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำเนี่ยนะครับความร้อนจะเป็นการถ่ายเทออกไปสู่สภาพแวดล้อมนะครับก็คือความร้อนโดยปกติความร้อนเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติโดยปกติโดยธรรมชาติความร้อนจะถ่ายเทจากบริเวณที่มีอากาศร้อนกว่าวัตถุที่มีอากาศร้อนกว่าไปยังวัตถุที่มีอากาศเย็นกว่าเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า lower critical temperature นะครับก็คือสัตว์จะมีการสูญเสียความร้อนจากร่างกายนะครับซึ่งสัตว์จะต้องเพิ่มกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าสัตว์จะต้องมีกระบวนการการเพิ่มการผลิตความร้อนเกิดขึ้นเพื่อชดเชยกับความร้อนที่สูญเสียไปจากร่างกายนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับในจุดณจุดนี้เนี่ยนะครับอัตราการผลิตความร้อนนะครับจะขึ้นอยู่กับระดับของอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำมากๆการผลิตความร้อนออกจากร่างกายหรือว่าฮีทโปรดักชันในร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นมากเหมือนกันนะครับซึ่งสัตว์จะเข้าสู่สภาวะความเครียดเนื่องจากอากาศหนาวนะครับในจุดนี้นะครับอีกคำหนึ่งก็คือ upper critical temperature นะครับเป็นจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงสุดที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจุดนี้นะครับสัตว์จะรู้สึกว่าร้อนนะครับถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับสูงกว่าจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงนะครับถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับสูงกว่าจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงสุดที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับจะส่งผลให้สัตว์มีกระบวนการในการผลิตความร้อนหรือว่าเมตาบอลิซึมของร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันเนื่องมาจากว่าสัตว์จะต้องมีการพยายามมีความพยายามในการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆนะครับสัตว์จะต้องมีกระบวนการหนึ่งก็คือหอบแน่นอนหายใจถี่ขึ้นนะอันนี้ต้องใช้พลังงานนะครับแล้วก็ต้องในกระบวนการของการหอบในกระบวนการของการหายใจเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการใช้พลังงานเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันก็คือที่เราเห็นก็คือในเรื่องของการเพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตนะครับซึ่งการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยจะเป็นการดึงความร้อนนะครับเลือดนะครับเลือดที่อยู่ในร่างกายในส่วนลึกของร่างกายเนี่ยมันก็จะโฟลว์หรือว่าไหลออกมาสู่บริเวณพื้นผิวกายนะครับเพราะนั้นเป็นการถ่ายเทเป็นการนำความร้อนจากส่วนลึกของร่างกายออกมาอยู่บริเวณพื้นผิวของร่างกาย
นะครับอันนี้คือกลไกในการระบายความร้อนนะครับถ้าอุณหภูมิสูงกว่าจุดวิกฤตขั้นสูงสุดที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับแล้วก็ณจุดนี้นะครับสัตว์จะเกิดความเครียดนะครับเนื่องจากความร้อนทันทีเรามาดูไดอะแกรมตัวนี้นะครับไดอะแกรมตัวนี้มันมีตั้งแต่จุด A B C D E F แล้วก็ G นะครับจากจุด A ไปยังจุด F เนี่ยนะครับอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับลองดูนะครับจุด B เป็นจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับจุด C เป็นจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับ C กับ D นะครับจริงๆจะเป็น Dนะครับจะเป็นดีแต่ช่วงดีเนี่ยนะครับอุณหภูมิ C กับ D มันต่างกันนิดเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีกระบวนการของการผลิตความร้อนซึ่งมันจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายดียังคงที่อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิจากจุด B ไปยังจุด C นะครับหรือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะพูดง่ายอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากจุด B ขึ้นไปเรื่อยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า metabolic heat production นะครับมันจะคงที่ไปจนถึงจุด D นะครับส่วน sensible heat loss นะครับการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายหรือว่าการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยการนำการพาและก็การแผ่รังสีนะครับมันจะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆจนมาถึงจุด C นะครับแล้วหลังจากนั้นมาถ้าเกิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีเนี่ยนะครับจะค่อยดิ่งลงอย่างมากนะครับก็คือลดลงอย่างมากนั่นเองนะครับเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจากจุด B ขึ้นไปนะครับจากอุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำขึ้นไปเนี่ยนะครับevaporative heat loss นะครับก็คือการถ่ายเทความร้อนโดยการอาศัยการเอ่ยของน้ำเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับพอไปถึงจุด C นะครับเราจะสังเกตได้ว่าณจุด C ตรงจุดนี้นะครับsensible heat lossนะครับการนำการพาการแผ่รังสีมันจะลดลงอย่างมากในขณะเดียวกันมันจะสวนทางกับการระเหยของน้ำนะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยการระเหยของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเหมือนกันนะครับมันจะสวนทางกันนะครับสาเหตุที่ sensible heat loss ลดลงอย่างมากเนื่องจากว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมกับอุณหภูมิของร่างกายสัตว์มันอาจจะถึงจุดที่เท่ากันนะครับเราจะดูตรงจุด F นะครับก็คือไม่มีการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยการนำการพาและก็การแผ่รังสีเลยนะครับอันนี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่าอุณหภูมิของร่างกายกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่ากันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 39-40 องศาเซลเซียสโดยประมาณนะครับซึ่งณจุดนี้นะครับเราจะสังเกตเดี๋ยวนะข้างบนสุดก็จะเป็นก็เรียกว่าโซนออฟไฮเปอร์เทอร์เมียนะครับก็คืออุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสัตว์ไม่สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้ละนะครับมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกสัตว์ก็จะช็อกตายนะครับตายเนื่องจากอากาศร้อนนะครับในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำลงนะครับต่ำลงจากจุด C นะครับก็คือจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำลงเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดช่วงจุดC กับจุด B นะครับเป็นช่วงเทอร์โมนิวทอนโซนนะครับช่วงที่อุณหภูมิช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำลงไปจากจุด B นะครับก็คือจุดวิกฤตขั้นต่ำเนี่ยนะครับmetabolic heat production จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ลดลงนะครับเพื่อชดเชยการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายนะครับซึ่งเราดูว่าการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายเราดูได้จาก sensible heat loss นะครับการนำการพาการแผ่รังสีตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิร่างกายของสัตว์จะสูงกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการถ่ายเทความร้อนกันโดยการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถ้าเกิดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำลงอย่างมากเหมือนกันนะครับมันก็จะสวนทางกันนะครับอุณหภูมิค่อยๆต่ำลง sensible heat loss กับ metabolic heat production มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับสวนทางกันนะครับเรามาดูในขณะเดียวกันนะครับเรามาดู evaporative heat loss นะครับการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ลดลงไม่มากนะครับเนื่องจากว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับสัตว์จะต้องมีการหายใจสัตว์จะต้องมีการขับถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการระเหยของน้ำออกจากร่างกายยังไงก็ต้องมีนะครับทีนี้อุณหภูมิร่างถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดมาจนถึงจุด A นะครับเราสังเกตว่าจุด A นะครับก็จะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าโซนของไฮโปเทอร์เมียนะครับก็คือสัตว์ไม่สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ก็จะตายนะครับก็เรียกว่าหนาวตายนะครับโซนออฟไฮโปเทอร์เมียนะครับอุณหภูมิร่างกายต่ำจน
สัตว์หนาวตายนะครับเพราะนั้นในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับเราต้องตั้งเราต้องกำหนดหรือว่าเราต้องปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรือนเนี่ยนะครับหรือว่าปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ในช่วง B จนถึงจุด C นะครับอันนี้เป็นช่วงที่การให้ผลผลิตดีที่สุดนะครับประสิทธิภาพในการใช้อาหารดีที่สุดนะครับสำหรับช่วงจุด B กับจุด C นะครับช่วงนี้มันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นะครับวันนี้บอกนะครับชนิดของสัตว์อายุของสัตว์นะครับซึ่งเราดูอีกตารางหนึ่งนะครับเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่แต่ละช่วงอายุนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับในไก่ไข่นะครับไก่ไข่ที่กำลังให้ไข่เนี่ยนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงประมาณ20จนถึง25องศาเซลเซียสนะครับลองดูนะครับส่วนในไก่กระทงนะครับซึ่งเป็นไก่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตดีนะครับมีกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายในค่อนข้างที่จะสูงนะครับถ้าเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นนะครับก็ต้องการอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็คือประมาณ16ถึงจนถึง25องศาเซลเซียสนะครับแล้วในนี้วงเล็บไว้ว่าไม่ควรที่จะต่ำกว่า13องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะสูงเกิน30องศาเซลเซียสนะครับก็สาเหตุบอกเมื่อกี้นะครับที่ว่าถ้าเราดูในกราฟเนี่ยนะครับเราดูในชาร์ตเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำเกินไปนะครับสัตว์ก็จะใช้พลังงานที่กินเข้าไปในพลังงานจากอาหารเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยจะใช้สำหรับกระบวนการของการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิสูงเกินจุดวิกฤตเนี่ยนะครับสัตว์ก็จะใช้พลังงานส่วนหนึ่งในการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้อาหารก็ลดลงเหมือนกันนะครับแทนที่ว่าจะเอาอาหารที่กินเข้าไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตหรือใช้สำหรับการให้ผลผลิตไข่กลับกลายเป็นว่าเอาไปใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับสำหรับผลกระทบของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของไก่นะครับเราลองดูนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนะครับมันจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลงการให้ผลผลิตไข่ลดลงนะครับแล้วก็ที่อุณหภูมิประมาณ21จนถึง26องศาเซลเซียสนะครับเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตเป็นช่วงที่สัตว์มีการเจริญเติบโตดีที่สุดนะครับการให้ผลผลิตไข่จะดีที่สุดในช่วงนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นไปนะครับจาก26ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประสิทธิภาพในการใช้อาหารจะลดลงประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตจะลดลงประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตไข่จะลดลงนะครับซึ่งมันจะประสิทธิภาพทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย performance หรือว่าประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตมันจะลดลงเรื่อยๆตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจนสูงกว่า38องศาเซลเซียสนะครับไก่ก็จะช็อกตายเนื่องจากความร้อนนะครับก็เรียกว่าไฮเปอร์เทอร์เมียนะครับอันนี้คือผลของความร้อนนะครับผลของอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของไก่ชนิดต่างๆนะครับอันนี้พูดโดยภาพรวมนะครับเราดูในวิดีโอชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าลูกไก่แรกเกิดเนี่ยนะครับแม่ไก่ยังคอยกกให้ความอบอุ่นอยู่นะครับสังเกตดูนะครับลูกไก่จะไม่ไปไหนในช่วงสัก3วันแรกเนี่ย3วันแรกหลังจากการฟักออกจากไข่เนี่ยนะครับแม่ไก่ก็จะคอยดูแลนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไก่ลูกไก่มาเลี้ยงเองนะครับเราจะมีการกกลูกไก่นะครับเราจะมีการกกลูกไก่โดยใช้ความร้อนนะครับซึ่งแหล่งของความร้อนที่เราใช้นะครับเรามักจะใช้แหล่งของไฟฟ้านะครับเป็นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะซึ่งเป็นหลอดกลมธรรมดาเนี่ยนะครับกกเข้าไปนะครับในช่วงไก่เล็กนะครับพอไก่โตขึ้นมาเราก็ค่อยเอาหลอดไฟออกนะครับแล้วก็ช่วงไก่เล็กเราจำเป็นต้องมีการใช้แผงกั้นกกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไก่หนีออกจากแหล่งให้ความร้อนมากนะครับก็จะทำให้ไก่มีอุณหภูมิแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นนะครับอันนี้คือการจัดการในเรื่องของอุณหภูมินะครับสำหรับลูกไก่นะครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อการกินอาหารของสัตว์ปีกนะครับอันนี้เป็นผลจากงานวิจัยนะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหรือว่าอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะครับมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่20เพิ่มขึ้นไปทีละ5จนถึง40องศาเซลเซียสนะครับทีนี้ตารางด้านขวาเนี่ยนะครับเราจะดูว่าอัตราการกินอาหารนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับปริมาณอาหารที่กินนะครับมันจะลดลงประมาณ 1.4% ต่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับจาก25ไป26ไป27ไป28มันก็จะลดลงมาทีละ 1.4% นะครับแล้วที่อุณหภูมิ 30องศาเซลเซียสนะครับที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเราจะดูนะครับอุณหภูมิปริมาณการกินอาหารจะลดลงประมาณ 1.6% ต่อการเพิ่มอุณหภูมิ1องศาเซลเซียสนะครับ
แล้วก็ที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสนะครับการกินอาหารจะลดลง 2.3% นะครับแล้วก็ที่40องศาเซลเซียสนะครับการกินอาหารจะลดลง 4.8% นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือว่าการเพิ่มของอุณหภูมิจะมีผลต่อการกินอาหารนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เลยมาเป็นในเรื่องของการจัดการว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยการกินอาหารจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนักอาหารสัตว์เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของอาหารสัตว์นะครับโดยการเพิ่มความเข้มข้นของโภชนะในอาหารขึ้นนะครับโดยในสูตรอาหารนะครับในสูตรอาหารในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับก็มักจะมีการเพิ่มพลังงานให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับสมดุลของกรดอะมิโนให้ดีขึ้นนะครับก็คืออาหารที่กินเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีพลังงานสูงนะครับมีการย่อยได้ดีนะครับก็คืออัตราการย่อยได้ของอาหารจะต้องสูงนะครับเพราะนั้นอาหารในช่วงหน้าร้อนจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนที่สมดุลนะครับการตอบสนองของการกินอาหารของไก่ไข่นะครับต่อการเพิ่มไขมันนะครับในอาหารนะครับและการเลี้ยงในฤดูกาลต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างจากงานวิจัยนะครับเอามาให้ดูนะครับที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับไขมัน 0% นะครับไขมัน 0.5% นะครับไก่จะกินอาหาร93กรัมต่อตัวต่อวันแล้วก็ที่ให้อาหารที่มีไขมันเพิ่มขึ้นนะครับที่มีไขมัน 5% ไก่จะกินอาหาร109กรัมนะครับแล้วก็ที่อุณหภูมิ10ถึง18องศาเซลเซียสนะครับการเพิ่มไขมันในอาหารจะทำให้ไก่กินอาหารได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้นี่เองนะครับไก่ที่กินอาหารเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า1ความชอบของไก่นะครับอันที่2ก็คืออาหารจะย่อยได้ดีนะครับอันนี้ก็บอกว่าการใช้ไขมันทดแทนแหล่งพลังงานในอาหารนะครับทดแทนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารทดแทนคาร์โบไฮเดรตนะครับจะช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือจากกระบวนการของการย่อยอาหารนะครับเนื่องจากว่าไขมันนะครับจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนะครับประมาณ4เท่านะครับประมาณ4เท่านะครับไขมันจะให้พลังงานมากกว่าแล้วก็ไขมันเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบอาหารที่ย่อยได้ง่ายกว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับต่อการกินน้ำของสัตว์ปีกนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าแหล่งของน้ำสำหรับสัตว์ปีกเนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับซึ่งสรุปได้ง่ายก็คือมาจาก3ทางนะครับทางที่1ก็คือน้ำดื่มนะครับไก่จะกินดื่มน้ำโดยตรงนะครับอันนี้ก็บอกว่าประมาณ47%ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่สัตว์ได้รับต่อวันก็จะมาจากน้ำดื่มนะครับอันที่2ก็คือน้ำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปของความชื้นในอาหารนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปในอาหารที่เราเห็นว่าแห้งๆนะครับมันจะมีความชื้นอยู่ประมาณสัก 10% นะครับถึง 12% นะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่ไก่ถ้ากินอาหารเข้าไปมันก็จะได้น้ำเข้าไปอยู่แล้วนะครับแต่น้ำตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำที่อยู่ในรูปของความชื้นที่อยู่ในอาหารนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ของไก่นะครับเพราะนั้นไก่จะเป็นต้องดื่มน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็น้ำแหล่งที่3ก็คือน้ำที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกายนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเมตาบอลิกวอเตอร์นะครับซึ่งเขาประมาณการไว้ว่านะครับอันนี้เขาอยากจากงานวิจัยเหมือนกันนะครับก็ใน 1,000 กรัมนะครับใน 1,000 กรัมของวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะครับในไขมันนะครับไขมันจะผลิตน้ำออกมา1,190 กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรตจะผลิตน้ำออกมา560กรัมแล้วก็โปรตีนจะผลิตน้ำออกมา450กรัมนะครับต่อโภชนะนะครับหรือว่าต่อโภชนะหรือว่าต่อวัตถุดิบ 1,000 กรัมนะครับแล้วก็น้ำที่สัตว์ปีกได้รับในรูปแบบนี้นะครับจะประมาณ 18% ของปริมาณน้ำที่สัตว์ได้รับต่อวันนะครับอันนี้เขาประมาณการไว้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับน้ำแหล่งหลักก็ต้องมาจากน้ำดื่มนะครับเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยนอกเหนือจากสัตว์กินเข้าไปแล้วเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายใช้กระบวนการย่อยอาหารในร่างกายแล้วนะครับน้ำที่สัตว์ดื่มเข้าไปนะครับมันจะช่วยในการลดอุณหภูมิของร่างกายด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณการได้ว่าที่สภาพอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสนะครับไก่จะกินน้ำประมาณ2เท่าของอาหารที่กินโดยน้ำหนักนะครับแล้วก็จะขับถ่ายมูลออกมานะครับเป็นมูลสดนะครับก็เป็นมูลสดเลยนะครับจะขับถ่ายมูลออกมามากกว่าปริมาณน้ำมากกว่าปริมาณน้ำหนักของอาหารที่กินเข้าไปประมาณ 25% นะครับก็พูดง่ายๆก็คือไก่จะกินน้ำมากกว่าอาหารประมาณ2เท่านะครับที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสนะอันนี้โดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับ
ไก่ก็จะกินน้ำเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นอีก2เท่าที่อุณหภูมิ32องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 เท่าที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสนะครับถ้าเทียบกับไก่ที่เลี้ยงที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสนะครับไก่จะกินน้ำเข้าไปโทษไก่กินอาหาร90กรัมต่อตัวต่อวันนะครับถ้าอุณหภูมิเพิ่มเป็น32องศาเซลเซียสไก่จะดื่มน้ำกี่มิลลิลิตรลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณดูอันนี้เป็นสูตรคร่าวๆนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าไก่กินน้ำเป็นกี่เท่าของอาหารนะครับเราก็สามารถที่จะประเมินคุณภาพต่างๆได้สามารถที่จะประเมินประสิทธิภาพได้อย่างน้อยสุดเราสามารถจะตรวจสอบได้ว่าถ้าเกิดปริมาณน้ำที่เราให้ไปแล้วไก่กินน้ำได้น้อยเกินไปแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในฝูงไก่นะครับหรือว่าไก่เราตรวจสอบมาแล้วไก่พบว่าไก่ใช้น้ำมากผิดปกตินะครับก็ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ทำให้ผู้เลี้ยงจะต้องสามารถจะตรวจสอบได้ทันท่วงทีนะครับปริมาณน้ำที่ระเหยผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็อัตราการหายใจนะครับแล้วก็ลมหายใจของสัตว์เนี่ยนะครับลมหายใจของไก่เนี่ยจะมีความชื้นอยู่ประมาณ 90% นะครับเราลองดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสภาวะอากาศมีความชื้นต่ำนะครับการระเหยน้ำผ่านระบบทางเดินหายใจจะทำได้ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความชื้นในอากาศต่ำแต่อุณหภูมิของอากาศสูงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงนะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำในการลดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลงได้นะครับอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นสัมผัสในอากาศสูงนะครับมันก็จะทำให้การระเหยน้ำผ่านระบบทางเดินหายใจลดลงเพราะฉะนั้นการลดความร้อนโดยการระเหยของน้ำเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยได้ผลถ้าเกิดว่าอากาศมีอุณหภูมิสูงแล้วก็ความชื้นในอากาศมีสูงนะครับความชื้นในอากาศกับอุณหภูมิมันจะมีค่าที่สัมพันธ์กันนะครับมีค่าที่สัมพันธ์กันถ้าเกิดว่าอากาศมีอุณหภูมิสูงแต่ความชื้นต่ำสัตว์ก็สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดีในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงแล้วก็ความชื้นในสิ่งแวดล้อมสูงสัตว์จะไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้นะครับหรือว่าการระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ไม่ดีนะครับก็ทำให้สัตว์เกิดความเครียดแล้วก็ช็อกตายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีนักวิชาการเขาประมาณการนะครับเขาประมาณการแล้วก็เขาทำค่าออกมานะครับเขาเรียกว่าtemperature and humidity index for poultry นะครับซึ่งดูในตารางนะครับเราลองดูนะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นถ้าเกิดว่าแล้วก็ค่า THI นะครับตรงนี้เขาเรียก THI temperature and humidity index นะครับ THI ถ้า THI สูงเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับถ้า THI สูงจะไม่ค่อยดีเราลองดูนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มขึ้นกับความชื้นนะครับถ้าเกิดอากาศมีความชื้นสูงความทนทานหรือว่าค่า THI จะต่ำนะครับว่าค่า THI จะต่ำลองดูนะครับตรงนี้นะครับ 40% นะครับ20ประมาณ22 23องศาเซลเซียสนะครับเราลองดูนะครับจุดสีฟ้าสีชมพูนะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิสูงความชื้นสูงสัตว์จะทนไม่ได้นะครับแล้วก็สัตว์ก็จะตายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าค่า THI index นะครับเราลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพของเปลือกไข่นะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับมันเขาบอกว่าจะไปขัดขวางการสร้างของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับสำหรับการสร้างเปลือกไข่นะครับซึ่งเกิดจากการเพิ่มอัตราการหายใจนะครับซึ่งเพราะไก่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มไก่จะขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากนะครับเนื่องจากว่าไก่จะเอาออกซิเจนเข้าไปเวลาหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วหายใจออกก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากาศร้อนปล่อยให้ไก่หอบระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดก็จะลดลงเพราะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะครับมันก็จะลดลงนะครับมันจะทำให้เปลือกไข่คุณภาพไม่ดีนะครับอันที่2นะครับมันทำให้ค่า pH ของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ
ซึ่งเกิดจากไฮเปอร์เวนติเลชันนะครับหรือว่าเรสไปราทอรี่อัลคาโลซิสนะครับก็คือค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดลงมันจะทำให้เลือดเนี่ยมีความเป็นด่างนะครับก็จะไปขัดขวางการสร้างแคลเซียมของเปลือกไข่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการกินอาหารลดลงนะครับมันก็จะทำให้สัตว์ได้รับแคลเซียมจากอาหารลดลงก็ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพของเปลือกไข่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นนะครับเปลือกไข่จะคุณภาพจะไม่ค่อยดีนะครับอันเนื่องมาจากอันที่1ก็คือไก่หอบแล้วมีการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระแสเลือดมากเกินไปนะครับทำให้คาร์บอนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ซึ่งเป็นสารที่จะเอาไปประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตลดลงนะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพียงพอนะครับอันที่2ก็คือทําให้ค่า pH ของเลือดเพิ่มขึ้นก็คือเลือดมีความเป็นด่างมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออากาศร้อนเนี่ยทำให้ไก่กินอาหารลดลงก็ส่งผลต่อไปให้ไก่นั้นได้รับแคลเซียมจากอาหารลดลงเหมือนกันซึ่งทําให้แคลเซียมไม่เพียงพอต่อการสร้างเปลือกไข่นะครับอันนี้คือหลักๆสําหรับผลของอากาศร้อนต่อคุณภาพของเปลือกไข่ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความชื้นสัมผัสนะครับหรือว่า relative humidity นะครับซึ่งความชื้นสัมผัสเนี่ยเราเรียกว่าความชื้นสัมผัสนะครับเราไม่เรียกว่าความชื้นเฉยๆนะครับมีเขาเรียกว่า percent RH นะครับความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยนะครับมีความหมายนะครับหมายถึงว่าสัดส่วนระหว่างปริมาณความชื้นหรือว่าไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับต่อปริมาณความชื้นหรือว่าปริมาณไอ้น้ำที่อากาศสามารถอุ้มไว้ได้สูงสุดณอุณหภูมิเดียวกันนะครับหรือว่าณอุณหภูมินั้นๆนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็สูตรในการคำนวณค่าความชื้นสัมผัสง่ายๆก็คือปริมาณความชื้นที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับหารด้วยความชื้นที่อากาศสามารถอุ้มน้ำไว้ได้สูงสุดนะครับไม่ใช่ความชื้นความชื้นที่สามารถอุ้มไว้ได้สูงสุดในอากาศนะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยนะครับซึ่งโดยปกตินะครับความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกับอุณหภูมิสูงเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีไอ้น้ำอยู่ในอากาศเท่ากันอุณหภูมิต่ำกับอุณหภูมิสูงเนี่ยค่าความชื้นสัมผัสจะไม่เท่ากันนะครับถึงแม้กระทั่งมีไอ้น้ำอยู่ในอากาศในปริมาณที่เท่าเดิมก็ตามนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมเขียนมานะครับก็คือที่อุณหภูมิต่ำอากาศจะมีอนุภาคเล็กๆนะครับเพราะนั้นอันนี้สมมติว่าถ้ามีความชื้นมีน้ำอยู่ส่วนหนึ่งนะครับมีไอ้น้ำอยู่ส่วนหนึ่งคิดคำนวณแล้วเป็นประมาณ 80% นะครับความชื้นสัมผัส 80% ในอุณหภูมิต่ำในอากาศที่อุณหภูมิต่ำทีนี้ถ้าเกิดว่าเราให้ความร้อนเข้าไปเราให้ความร้อนในอากาศเนี่ยเข้าไปนะครับโดยที่เราไม่เพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศเลยนะครับมันจะทำให้อนุภาคของอากาศเนี่ยเลาะพองตัวขึ้นมาหรือว่าขยายตัวขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดปริมาณน้ำเท่าเดิมเนี่ยนะครับปริมาณไอ้น้ำมีอยู่เท่าเดิมแต่อากาศอนุภาคของอากาศขยายตัวขึ้นไปก็แสดงว่าอากาศตรงเนี้ยนะครับสามารถที่จะอุ้มน้ำได้มากขึ้นนะครับซึ่งพอคำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ำเนี่ยนะครับค่าความชื้นสัมผัสจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่ามีปริมาณไอ้น้ำที่เท่ากันนะครับเพราะนั้นต้องคำนวณนะครับต้องคำนวณแล้วก็เราต้องพิจารณาดูนะครับสำหรับความชื้นภายในโรงเรือนนะครับเกิดจากอะไรบ้างนะครับความชื้นภายในโรงเรือนนะครับเกิดจากอันที่1ความชื้นในชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือความชื้นจากการขับถ่ายมูลและปัสสาวะนะครับของสัตว์นะครับความชื้นที่ขับถ่ายออกมาจากสัตว์นะครับอันที่3ก็คือความชื้นจากการระเหยของน้ำผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับอันนี้คือความชื้นภายในโรงเรือนเกิดจากอะไรบ้างนะครับอันที่1ความชื้นบรรยากาศนะครับอันที่2ความชื้นจากมูลอันที่3ความชื้นจากการระเหยของน้ำผ่านทางระบบทางเดินหายใจนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนประกอบของมูลนะครับก็แน่นอนว่าไก่ขับถ่ายมูลออกมาในมูลมีความชื้นในมูลมีน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อไปให้ความชื้นในอากาศภายในโรงเรือนสูงขึ้นอยู่ดีนะครับทีนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนประกอบของมูลมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือส่วนประกอบของภูชนะนะครับภูชนะบางตัวนะครับถ้าเกิดมากเกินไปมันก็ทำให้ไก่กินน้ำมากพอไก่กินน้ำมากก็ขับถ่ายมูลออกมากนะครับอย่างเช่นโปรตีนมีโปรตีนมากเกินไปนะครับไก่จะทำให้ไก่ขี้เหลวนะครับทำให้ไก่ขับถ่ายมูลเหลวหรือว่ามีเกลือมากเกินไปนะครับอาหารเค็มพออาหารเค็มไก่จะดื่มน้ำมากนะครับพอไก่ดื่มน้ำมากก็จะทำให้ขับถ่ายมูลออกมามีน้ำมากเหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือปริมาณอาหารที่ไก่กินเข้าไปนะครับอันที่3ก็คือปริมาณเกลือในอาหารยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไก่ดื่มเข้าไปนะครับอันนี้
คร่าวๆหลักๆนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อส่วนประกอบของมูลนะครับทีนี้การวัดความชื้นในบรรยากาศนะครับเขาวัดกันอย่างไรนะครับจริงๆมันมีเครื่องวัดถ้าเกิดเป็นเครื่องวัดดิจิตอลโอเคก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งเครื่องวัดดิจิตอลนะครับเขาเรียกว่าไซโครมิเตอร์นะครับไซโครมิเตอร์อันนี้ไซโครมิเตอร์ในตัวอย่างนี้ผมตัวอย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกตุ้มแห้งนะครับเทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียกตุ้มแห้งเขาเรียกว่าไซโครมิเตอร์นะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับที่เป็นกระป๋อเปียกกับกระป๋อแห้งนะครับในส่วนที่เป็นกระป๋อเปียกนะครับก็คือเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดานี่แหละนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาไปปิดหรือว่าคลุมด้วยผ้าที่ชุบน้ำให้เปียกนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้จะต้องต่อลงไปในน้ำตลอดนะครับก็เรียกอุณหภูมิตุ้มเปียกนะครับเวทเบลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอุณหภูมิกระป๋อแห้งนะครับเป็นอุณหภูมิที่วัดจากกระป๋อแห้งธรรมดานะครับที่ไม่ได้มีเอาผ้าชุบน้ำไปคลุมไว้นะครับก็สามารถที่จะวัดเป็นอุณหภูมิออกมาได้นะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิกระป๋อแห้งนะเพราะนั้นที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเราจะเห็นว่าอุณหภูมิกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งนะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความชื้นในอากาศได้นะครับแต่ผมจะสอนมาว่าวิธีการอ่านค่าจะอ่านยังไงนะครับถ้าเกิดเราซื้อไซโครมิเตอร์ออกมานะครับถ้าเราซื้อไซโครมิเตอร์มาแล้วไซโครมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์หรือว่ามีประหลอดเราเรียกว่าประหลอดนะครับมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่2อันคู่กันนะครับอันหนึ่งเป็นกระป๋อเปล่าๆนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นกระป๋อที่ห่อด้วยผ้านะครับห่อด้วยผ้าแล้วก็ผ้าตัวนี้นะครับมันจะห้อยลงไปในกระป๋อน้ำนะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้งานเราจะต้องเติมน้ำในกระป๋อนี้ให้เต็มนะครับเติมน้ำธรรมดานะครับอย่าใส่น้ำเย็นแล้วก็อย่าใส่น้ำร้อนนะครับเพื่อที่จะวัดค่าความร้อนแฝงในอากาศนะครับทีนี้สำหรับการอ่านค่านะครับอุณหภูมิกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งเนี่ยนะครับที่เราวัดเป็นค่าความชื้นสัมผัสเนี่ยเราวัดได้อย่างไรนะครับเราคำนวณได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราดูกระป๋ออุณหภูมินะครับอุณหภูมิของกระป๋อเปียกกับกระป๋อแห้งเนี่ยนะครับอันนี้ในตัวอย่างนะครับตัวอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นอุณหภูมิของกระป๋อแห้งนะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นอุณหภูมิของกระป๋อเปียกนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยตรงตุ้มเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะห่อด้วยผ้าชุบน้ำนะครับสมมุติว่าเราวัดกระป๋อแห้งได้26องศาเซลเซียสนะครับเราวัดอุณหภูมิกระป๋อเปียกได้22องศาเซลเซียสนะครับทีนี้เราจะคำนวณค่าได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เอา26ตั้งลบด้วย22นะครับอุณหภูมิกระป๋อแห้งตั้งลบด้วยอุณหภูมิกระป๋อเปียกนะครับจะมีส่วนต่างอยู่ที่4องศาเซลเซียสนะครับ26ลบด้วย22นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่านค่าตรงไหนนะครับเราก็ดูตรงกลางนะครับตรงกลางของระหว่างกระป๋อเปียกกับกระป๋อแห้งเนี่ยนะมันจะมีตารางอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเลขซ้ายมือสุดเนี่ยอันนี้เป็นอุณหภูมิของกระป๋อแห้งนะครับเราต้องดูนะครับเราต้องดูลงมาว่าอุณหภูมิของกระป๋อแห้งที่เราวัดเมื่อกี้เท่าไหร่26ใช่ไหมครับถ้า26ปุ๊บเรามาดูตัวเลขที่26นะครับวงกลมแดงๆนะครับตัวเลข26พอเราดูตัวเลขที่26เสร็จปุ๊บอันนี้คืออุณหภูมิของกระป๋อเปียกอุณหภูมิของกระป๋อแห้งแล้วเราส่วนต่างกัน4ใช่ไหมครับส่วนต่างกัน4แล้วก็นับไป4ช่องนะครับช่องที่1 2 3 4นับไปทางด้านขวานะครับมันก็จะมาติดอยู่ที่เท่าไหร่นะ69นะครับ69เพราะฉะนั้นณอุณหภูมิเนี้ยถ้าเราอ่านจากอุณหภูมิของกระป๋อเปียกกับกระป๋อแห้งเนี่ยนะครับหักลบกบนี่กันแล้วก็จะได้ความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 69% นะครับอันนี้คือหลักในการอ่านเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่เป็นประหลอดที่เป็นกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งหรือว่าการอ่านไซโครมิเตอร์ที่เป็นแบบง่ายๆนะครับทีนี้มันมีอยู่อีกตัวอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นไซโครมิเตอร์เหมือนกันแต่นี้เป็นชาร์ตนะครับไซโครมิเตอร์ชาร์ตนะครับเรียกว่าไซโครเมติกชาร์ตนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราดูที่อุณหภูมิกระป๋อแห้งนะครับเราดูด้านล่างนะกระป๋อแห้ง26องศาเซลเซียสนะครับเราก็ขีดเส้นขึ้นไปข้างบนเลยนะครับส่วนอุณหภูมิกระป๋อเปียกจะเป็นเส้นแนวนอนที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับแนวนอนขึ้นไปข้างบนนะครับที่อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสนะครับตั้งตรงไหนแล้วก็วัดทาบไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเส้นแนวโค้งๆนะครับข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นของความชื้นสัมผัสนะครับซึ่งถ้าดูแต่ในแนวนี้นะครับใ
ในชาร์ตชุดนี้นะครับความชื้นสัมผัสจะอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับเห็นไหมครับ 70% ในชาร์ตนี้กับ 69% จากการคำนวณเมื่อกี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็ถือว่าเราอ่านได้ทั้ง2แบบนะครับก็คืออ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์กระป๋อเปียกกระป๋อแห้งแล้วก็ดูตัวเลขตรงกลางนะครับดูเลขตรงกลางระหว่างกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งแล้วก็คำนวณเอานะครับหรือว่าเราดูจากไซโครเมตริกชาร์ตก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องคำนวณเลยนะครับก็ดูแล้วก็ลากเส้นได้เลยนะครับอุณหภูมิกระป๋อแห้งเท่าไหร่กระป๋อเปียกเท่าไหร่ก็ลากเส้นมาชนกันนะครับก็จะได้ความชื้นสัมผัสออกมานะครับซึ่งในไซโครเมตริกชาร์ตตัวนี้จริงๆมันมีบอกค่าได้เยอะนะครับมันจะบอกค่าแม้ทั้งความร้อนแฝงที่อยู่ในอากาศถ้าเกิดอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเท่านี้ความร้อนแฝงมันจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับมันคำนวณได้หมดนะครับคำนวณได้หมดซึ่งชาร์ตเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้สำหรับการออกแบบในการทำความเย็นมากกว่านะครับแต่สำหรับเราเนี่ยเราอาจจะสำหรับทางด้านสัตวบาลอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มากนะครับก็แค่รู้ไว้เฉยๆนะครับก็ในไซโครเมตริกชาร์ตก็จะมีทั้งหน่วยที่เป็นองศาฟาเรนไฮต์กับองศาเซลเซียสนะครับให้เลือกใช้นะครับอันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการระบายอากาศนะครับความสำคัญของการระบายอากาศนะครับง่ายๆหลักๆก็คือภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนี่ยนะภายในโรงเรือนภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมีการเจริญเติบโตมีกระบวนการเมตาบอลิซึมมีการหายใจมีการขับถ่ายมูลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดจากตัวสัตว์มีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแน่นอนนะครับอันที่สองก็คือความร้อนที่ถ่ายเทออกมาจากร่างกายนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการของการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับฝุ่นนะครับฝุ่นที่มาจากผิวกายฝุ่นที่มาจากพื้นวัสดุรองพื้นนะครับที่ไก่มันคุ้ยเขี่ยนะครับก็จะมีฝุ่นออกมานะครับแล้วก็มีความชื้นหรือว่ามีน้ำนะครับที่ขับถ่ายออกมาทางมูลนะครับหรือว่าน้ำที่ระเหยออกมาจากระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะไปสะสมอยู่ที่ในชั้นบรรยากาศของภายในโรงเรือนนะครับแล้วก็แอมโมเนียนะครับซึ่งแอมโมเนียเกิดมาจากไนโตรเจนที่ขับถ่ายออกมาที่อยู่ในมูลนะครับไนโตรเจนที่อยู่ในมูลนั่นแหละครับทำปฏิกิริยากับหรือว่าจุลินทรีย์ทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนก็จะกลายมาเป็นแอมโมเนียผลิตแอมโมเนียเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการระบายอากาศภายในโรงเรือนก็เพื่อที่จะเอาสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ออกไปจากโรงเรือนนะครับแล้วก็นำเอาคาร์บอนโทษนำเอาออกซิเจนเข้ามาให้เพียงพอสำหรับไก่หรือว่าเฟรชแอร์หรือว่าอากาศบริสุทธิ์นะครับเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเอาอากาศไม่ดีออกไปนะครับซึ่งอากาศไม่ดีก็จะประกอบไปด้วยสิ่งที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือความชื้นคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่นแอมโมเนียนะครับเอาออกไปนะครับทีนี้ความชื้นและความร้อนที่ผลิตขึ้นหรือว่าที่ถ่ายเทออกมาจากตัวไก่นะครับมันก็จะมีความผันแปรแล้วก็แตกต่างกันนะครับในไก่แต่ละชนิดแล้วก็ในแต่ละสภาพของอุณหภูมินะครับเราดูในตารางนี้นะครับในตารางนี้ก็จะเป็นไก่ไข่นะครับที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสหรือว่า13องศาโทษ55องศาฟาเรนไฮต์หรือว่า13องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ที่อุณหภูมิ90องศาฟาเรนไฮต์หรือว่า32องศาเซลเซียสนะครับปริมาณน้ำที่หรือว่าปริมาณความชื้นที่ผลิตขึ้นนะครับที่ถ่ายเทออกมานะครับก็เท่ากับ20แล้วก็34เกรนเปอร์ปอนด์นะครับเกรนก็เป็นหน่วยของไอ้น้ำที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับก็มีหน่วยวัดเป็นเกรนนะครับหรือถ้ามีหน่วยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมนะครับเราจะสังเกตว่าที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับไก่ไข่นะครับที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันจะผลิตความชื้นออกมาจากร่างกายเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นถ้าหน่วยเป็นกรัมต่อกิโลกรัมนะครับเราดู 2.86 เพิ่มมาเป็น 4.86 ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก13มาเป็น32องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ความร้อนที่ผลิตขึ้นจากร่างกายนะครับเราลองดูนะครับความร้อนที่ผลิตขึ้นจากร่างกายเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยการผลิตความร้อนจะลดลงนะครับสังเกตดูนะครับการผลิตความร้อนลดลงเพราะว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผลิตความร้อนเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะครับจาก 20.9 กิโลจูลเปอร์กิโลกรัมของไก่นะครับเป็นมาเป็นรายการมาเป็น14กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับที่อุณหภูมิ32องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ดูนะครับแล้วก็ในไก่กระทงก็เหมือนกันนะครับในไก่กระทงก็ลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นค่าสูงสุดนะครับที่จะก่อให้เกิดอันตรายและค่าที่แนะนำสำหรับก๊าซต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่นะครับ
อันนี้หลักๆง่ายๆเลยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะต้องไม่ควรที่จะเกิน 30% นะครับเป็นควรที่เกิน 30% เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเกิดเกินนี้จะตายแต่ในทางปฏิบัตินะครับจะต้องน้อยกว่าจะต้องน้อยกว่า 10,000 ppm หรือว่าจะต้องน้อยกว่า 1% นั่นเองนะครับในทางปฏิบัตินะครับเป็นค่าแนะนำนะครับด้านซ้ายมือเป็นค่าที่อันตรายนะครับก๊าซมีเทนนะครับก๊าซมีเทนที่อันตรายก็คือมากกว่า 5% นะครับเพราะนั้นในทางปฏิบัติก็คือไม่ควรที่จะให้เกิน5นะครับไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับไม่ควรที่จะเกิน 0.05% นะครับที่เป็นอันตรายนะครับถ้าเกินนี้อันตรายนะครับเพราะนั้นในทางปฏิบัติก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็กำหนดให้มีน้อยมากนะครับก็คือในทางปฏิบัติก็คือควรจะมีอยู่ไม่เกิน0.004% นะครับแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียมีที่เราพบบ่อยมากแอมโมเนียนะครับก็จะมีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเหมือนกันนะครับก็ไม่ควรที่จะระดับที่อันตรายนะครับ0ไม่ควรที่จะเกิน 0.05% นะครับซึ่งในทางปฏิบัติเรากำหนดไว้ไม่เกิน 0.0025% นะครับออกซิเจนค่าที่อันตรายก็คือค่าที่ต่ำกว่า 6% เพราะนั้นในอากาศปกติออกซิเจนจะอยู่ที่ประมาณอากาศปกติบ้านเรานะครับออกซิเจนจะอยู่ที่ประมาณ 20% เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ออกซิเจนเพียงพอนะครับยกเว้นว่าเราจะเข้ามาในที่ที่ออกซิเจนน้อยนะครับก็ทำให้ตายนะครับอันนี้เป็นอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก๊าซออกซิเจนเข้ามานะครับก็จะมีอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับมีหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีนะครับอันนี้ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่นะครับการหายใจของไก่แต่ละครั้งนะครับมันปริมาณออกซิเจนจะหายไปประมาณ 5% นะครับแล้วก็ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเพิ่มขึ้น 5% นะครับเวลาไก่หายใจครั้งนึงออกซิเจนหายไป 5% คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมา 5% เพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการระบายอากาศนะครับเอาอากาศสดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการระบายอากาศภายในโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่มีความสัมพันธ์ต่ออะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับก็อันที่1ก็คือจะต้องสัมพันธ์กับอายุของไก่นะครับอันที่2ก็คือขนาดของไก่นะครับไก่อายุน้อยการระบายอากาศก็น้อยนะครับไก่ขนาดไก่เล็กก็ความต้องการการระบายอากาศก็จะน้อยนะครับในขณะที่ถ้าไก่ใหญ่ไก่โตความต้องการการระบายอากาศก็จะมากขึ้นนะครับความหนาแน่นในการเลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงมากความหนาแน่นมากแน่นอนความต้องการการระบายอากาศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความสูงของโรงเรือนอันนี้ก็จะมีผลนะครับความกว้างของโรงเรือนนะครับระบบการจัดการนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงไก่แบบปล่อยหรือการเลี้ยงไก่แบบขังกรงนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อจำนวนตัวต่อพื้นที่จะไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นอัตราการระบายอากาศก็จะไม่เท่ากันนะครับการเลี้ยงไก่บนกรงเนี่ยนะครับเราเลี้ยงจำนวนตัวได้มากกว่าตัวโรงเรือนนะเพราะฉะนั้นอัตราการระบายอากาศก็จะต้องมากกว่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็ฤดูกาลนะครับสภาพแวดล้อมก็คือสภาพของอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของแสงสว่างนะครับแสงสว่างสำหรับสัตว์ปีกนะครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์ปีกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไวต่อแสงนะครับแล้วก็สัตว์ปีกเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถรับความยาวคลื่นแสงนะครับหรือว่าเวฟเรนจ์ได้ดีพอๆกับมนุษย์นะครับก็คือคนเราเนี่ยเห็นแสงสีอะไรนะครับเขาบอกว่าสัตว์ปีกก็จะเห็นแสงเหมือนกันนะครับเพราะว่าความสามารถในการรับแสงก็จะเหมือนกันนะครับซึ่งสัตว์ปีกสามารถที่จะรับคลื่นแสงได้ก็ตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรนะครับเหมือนกับคนนะครับใกล้เคียงกับคนนะครับซึ่งเป็นช่วงก็เรียกว่า visible light นะครับก็เป็นช่วงที่มองเห็นนะครับซึ่งถ้าเกิดช่วงแสงความถี่แสงที่ต่ำกว่านั้นหรือสูงกว่านั้นเนี่ยโดยปกติเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะพอเรามองไม่ค่อยเห็นปุ๊บเนี่ยบางทีพวกนี้มันจะอาจจะเกิดอันตรายก่อต่อสัตว์ได้นะครับก็เขามักจะใช้ประโยชน์นะครับมนุษย์ในทางวิทยาศาสตร์เขาจะใช้ประโยชน์จากขึ้นแสงตรงนี้นะครับที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปที่เรามนุษย์มองไม่เห็นนะมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้นะครับสำหรับผลของแสงสีต่างๆต่อการให้ผลผลิตของไก่นะครับเราลองดูนะครับอันนี้จากการวิจัยนะครับก็คือเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตนะครับโดยปกติจะแสงสีเขียวกับแสงสีน้ำเงินเนี่ยจะมีผลกระตุ้นต่อการเจริญเติบโตนะครับส่วนการลดประสิทธิภาพการใช้อาหารนะครับก็จะมีดูแสงสีน้ำเงินแสงสีเขียวแล้วก็แสงสีเหลืองนะครับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้นนะครับก็จะมีผลจากมาจากแสงสีเขียวแล้วก็แสงสีน้ำเงินนะครับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลงนะครับก็คือสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับอันนี้ทำให้การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลงนะครับการทำให้ตาขยายใหญ่ขึ้นก็คือเป็นผลมาจากแสงสีน้ำเงินนะครับ
ลดการตกใจนะครับก็แสงสีแดงนะครับลดในการตกใจลดการจิกตีกันก็แสงสีแดงกับแสงสีน้ำเงินนะครับเพิ่มผลผลิตไข่ก็จะเป็นผลมาจากแสงสีแดงแล้วก็แสงสีส้มนะครับการเพิ่มขนาดไข่แล้วก็การเพิ่มผลผลิตไข่ก็จะใช้แสงสีเหลืองนะครับแสงสีเหลืองมีผลในการกระตุ้นการให้ผลผลิตไข่แล้วก็การเพิ่มขนาดของไข่นะครับการเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์นะครับก็ใช้แสงสีเขียวแล้วก็แสงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็การเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของเพศเมียนะครับก็จะเป็นแสงสีแดงนะครับอันนี้คือจากงานวิจัยนะครับเป็นแสงสีต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของไก่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลาเราเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับแสงที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสงสีขาวที่เขาเรียกว่าแสงปกตินะอาจจะเป็นแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดอินแคนเดเซนต์หรือว่าหลอดไส้นะครับไอ้พวกนี้จะเป็นแสงสีขาวนะครับซึ่งเป็นแสงที่รวมเอาขึ้นแสงต่างๆไว้ด้วยกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเราใช้แสงสีขาวหรือว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับมันจะมีผลในการกระตุ้นต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งแสงพวกนี้มันจะผสมด้วย7สีนะครับจริงๆในแสงที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่7สีรวมอยู่นะครับยกเว้นหลอด LED นะครับซึ่งเป็นหลอดแสงสีเดียวนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของหลอด LED นะครับแสงสว่างต่อสัตว์ปีกนะครับก็บอกว่าระยะเวลาในการให้แสงนะครับถ้า11ถึง16ชั่วโมงจะมีผลกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนเพศสำหรับสัตว์ปีกที่ตัวเต็มที่แล้วนะครับมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการไข่เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้มีการผสมพันธุ์ดีขึ้นนะครับทีนี้บอกว่าในสัตว์ปีกนะครับเพศผู้ต้องการระยะเวลาในการให้แสงต่อวันเพื่อกระตุ้นการสืบพันธุ์น้อยกว่าไก่น้อยกว่าสัตว์ปีกตัวเมียนะครับทีนี้ความเข้มของแสงนะครับในการกบลูกไก่คุณจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ฟุตเทียนนะครับจากนั้นค่อยๆลดลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก 0.5 ฟุตเทียนหรือว่า5ลักซ์โดยประมาณนะครับอันนี้คือแสงเพราะในไก่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราให้แสงความเข้มมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเครียดนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราให้ความเข้มของแสงน้อยไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ไก่มองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยเห็นน้ำไม่ค่อยเห็นอาหารเพราะนั้นไก่มันจะมักจะขี้เกียจเพราะนั้นในไก่กระทงเขาจะไม่ให้ความเข้มของแสงมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้ความเข้มของแสงน้อยจนเกินไปนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขาได้นะครับสำหรับไก่ไข่นะครับถ้าใช้ความเข้มของแสงมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ไก่จิกกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดมดลูกทะลักสำหรับแสงหรือว่าสำหรับบทนี้นะครับจะสำหรับแสงสำหรับบทนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การปรับตัวของสัตว์นะครับก็จะมีแต่เรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องของการระบายอากาศนะครับเรื่องของแสงสว่างนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อสัตว์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากทางกายภาพนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับโดยการออกแบบแล้วก็โดยการจัดการนะครับสำหรับบทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับบทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนไปเจอกันบทหน้านะครับสำหรับวิชาโรงเรือนและอุปกรณ์สัตว์ปีกสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ